อลมีที่นี่ที่เดียวใช่แกงบอลหาทานยากฮะเคยดูใช่ไหมนี่ไงฮะช่องโดโด้พาเที่ยวดูบ่อยมากคุณตั๊กคุณตั๊ก FC บอกดูบ่อยมากแฟนพันธุ์แท้ FC สูงอายุจำเสียงได้ใช่ไหมจำเสียงได้แล้วบอกใช่นี่เราดูบ่อยมากคุณคุณเสียงเนาะนี่ครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวครับบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์ฮะหลังจากเราตื่นสายๆวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนกลับดึกจากที่อัมพวากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกลับรถเล่นสักพักนึงก็เข้าตลาดให้คุณตั๊กเตรียมเมนูคุณตั๊กเราก็เลยมาถึงแถวนี้เขาเรียกว่าบางคูวัดฮะจังหวัดปทุมธานีอ้าวแม่ลูกสวัสดีค่ะก่อนคุณตั๊กจะเตรียมซื้อเมนูอะไรดูเลยเมนูทำเมนูคุณตั๊กใช่ไหมใช่ก็เลยมานี่ฮะมาซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเตรียมไว้เราจอดนี่ได้ไหมเอาไหมจอดนี่ก็ได้เนาะจอดตรงนี้ก็น่าจะได้นี่ฮะตลาดสอรุ่งเรืองตลาดสอรุ่งเรืองบางคูวัดปทุมธานีฮะเดี๋ยวจอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวกลับรถให้เขาก่อนบรรยากาศร้อนเนาะวันนี้กทม.เราร้อนมากนะแต่ตลาดนี้เขาก็โปร่งโล่งดีครับจอดรถสบายสบายจอดน้องแดงไว้ตรงนี้เดินดูไปเรื่อยๆเดินเล่นๆวันนี้เอาพี่โดมาชมตลาดสะอาดเนาะอันนี้อะไรอ่ะฮาวซื่อเป็ดย่างเป็ดพะโล้นี่ครับคุณนี่เขาทอดอะไรหอมๆเนี่ยหมูแดดเดียวทอดผัดต้มโขน้ำเต้าหู้ยามบ่ายครับคือไปกินตอนเย็นได้นี่เจอของชอบกูตัดซื้อไปทานได้เต้าทึงเนาะเขาเรียกว่าเต้าทึงอยู่นี่ขายยังไงครับใหญ่55ค่ะคุณแต่ผมอยากได้น้ำรากบัวเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นไปใส่ตู้เย็นไว้โดโดกินเป็นไหมน้ำรากบัวน้ำรากบัวสักน้ำรากบัว6ถุง50เหรอเอา3 ถุง3ถุงน้ำรากบัวมันมีเนื้ออยู่ไหมไม่มีน้ำรากบัวหวานไหมหวานน้อยครับหวานน้อยดีครับหวานน้อยนี่ครับน้ำรากบัวเนาะกินเป็นยาเนาะกินเป็นยายาเย็นครับผมเป็นเท่าไหร่ถือไปเถอะให้ดูถือให้ดูถือคุณหยิบตังค์จะฝากเลยเราเองแหละลืมเพราะคาดว่าจะเดินนานใช่ไหมนี่อันนี้นี่เขาเชื่อมใหม่ๆสดๆเลยอ่ะกล้วยเชื่อมบัวลอยเหรอฮะเอาบัวลอยน่ากินนะตลาดนี้นะไม่ใช่ของน่ากินอันนี้บัวลอยฮะน้ำพริกอ่องลูกชิ้นข้าวซอยเงินล้านเพิ่งกินไปเนาะเมื่อวานพี่โดเพิ่งกินไปข้าวซอยแล้วก็อ๋อมีทั้งไก่ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำเงี้ยวด้วยอาหารเหนือเนาะเสียดายพี่โดเพิ่งกินไปอ๋อนี่ปลาน่าทาน
ต้องจูงมือไว้เดี๋ยวเยแกหายโอ้กับข้าวน่ากินอ่ะเขาจะอาจจะอ้านนะเขามีกันมีพัดอะไรล่ะแผ่นใสแผ่นใสพลาสติกไม่ใช่พลาสติกหรอกเป็นนี่แหละแผ่นพลาสติกอย่างหนากันตลาดของกินและลานตาฮะอันนี้ขนมหวานหอยแครงตุนหอยดองไม่เอาเหรอนี่แกะให้เลยนี่อันนี้หอยนางรมนี่อ๋อแต่นี่แต่เจ้านี้เขาไม่ขายหรอกเขาขายทอดนี่ฮะเต้าหู้กำลังหาซื้ออย่างนี้จะซื้อแบบนี้เอาคุณเขาขายเขาขายเขาขายนึกว่าจะเอาไว้ทอดคุณตั๊กเอาอะไรฮะอ๋อนึกว่าไม่ขายครับเจ้านี้ร้านเตาไหวอ๋อไม่ใช่ข้างล่างไปข้างล่างขายคนละเวลาทำนองนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเต้าหู้ทอดครับชิ้นละ35 3ชิ้น20มีเผือกทอดด้วยอ๋อนี่ก๋วยจับยวนสำเร็จรูปสำเร็จรูปครับขอบคุณครับนี่ไงขนมจีนแม่นกบางครูวัดขายแบบที่สุพรรณนะคุณใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขานิยมขายอย่างนี้เนาะขายเป็นโลคล้ายๆที่เราซื้อที่ดอนเจดีอ่ะดอนเจดีเมื่อวานที่ตลาดหนองเสือก็แบบนี้คุณขายกันเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูที่หม้อเขาโอ้นี่ไงนี่ขายเป็นช่างกิโลป่ะฮะอ๋อเส้นขายเป็นคือเราขายได้หลากหลายคือเราขายนะขายยังไงครับชุดเล็กก็35ค่ะแล้วก็ชุดใหญ่ก็160ชุดกลางแล้วก็ชุดใหญ่ขาย85แล้วก็เส้นกระเป๋าเนี่ยลูกหม้อเบลเลอร์เลยหอมเลยฮะหอมมากมีทั้งกะทิทั้งน้ำยาป่าเอาไหมล่ะครูตักแบบยังอยู่แล้วแต่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอันนี้น้ำยาป่าโน่นหม้อนู้นน้ำยากะทิน่าจะขายดีนะฮะนี่ขายเป็นหม้อนี่หม้อเบอร์ใหญ่เลยนะใช่ค่ะเบอร์หกสิบไม่พอต้องเติมอ๋อเติมด้วยอ่ะตลาดนี้คนเยอะเห็นรถเลี้ยวเข้ากันเยอะมากเลยเมื่อวานก็เยอะถ้าช่วงนี้ก็จะเยอะวันอาทิตย์คนจะมาเดินเร็วอ่ะตลาดเปิดทุกวันใช่ไหมตลาดเปิดทุกวันถือตักเอาไปละเห็นขนมจีนไม่ได้เคยเห็นที่ดอนเจดีเขาขายเป็นโลเขาทำอย่างเงี้ยใช่เขาเป็นอย่างเงี้ยหิ้งคนนิยมเนาะนี่สั่งไปงานบุญไม่ต้องทำเองหรอกแล้วสั่งทางร้านนี่ได้เลยเนาะใช่อันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านขนมจีนแม่นกค่ะขนมจีนแม่นกใช่ปลาอะไรคะเนี่ยใช้ปลาทูกับปลานิลค่ะใช้ปลาทูกับปลานิลร่วมกันสองอย่างไปขนมจีนแม่นกนี่อันนี้ปลาเอาเขามีหมกด้วยนะหมกปลาดุกหมกปลีหมกหน่อไม้หมูหมกปลาซิวปลาย่างครับปลาย่างหอมหอมโอ้เจอของชอบห่อหมกปลาช่อนห่อละ50บาทสนใจไหมหมกปลาช่อนนะคะไม่ยอมเบลค่าไม่กระหล่ำโหระพาโหระพาหอมเนาะโหระพาพอแพงแล้วแหละช่วงนี้ปลาอะไรครับเป็น
เอาปลาช่อนเอาตรงเนื้อเหรอจ้ะอ๋อไม่มีก้างอยู่แล้วเมื่อกี้อยู่ในรถครูตั๊กบอกอย่าซื้ออะไรเยอะนะไม่มีคนกินเดินไม่ถึงครึ่งตลาดนี่เต็มมือไปหมดละก็เจอแต่ของดีของอร่อยนี่เห็นคนขายอ่ะแสดงว่าแน่นอนใช่มั้ยแน่นอนแน่นอนแกงบอนมีที่นี่ที่เดียวใช่แกงบอนหาทานยากฮะเคยดูใช่มั้ยนี่ไงฮะช่องโดโด้พาเที่ยวดูบ่อยมากเลยครูตั๊ก FC บักดูบ่อยมากใช่แฟนค่ะแฟนพันธุ์แท้ FC อะไรนะคะคงไม่มีแล้วไม่มีก็เอาไว้เสริมเนื้อก็ได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเป็นเบเยอร์นะจ้ะแม่ค้าขายของก่อนไปเปิดดูนะเดี๋ยวตัวเองได้ออกช่องโดโด้พาเที่ยวแล้วครับ2วันมีคุณนายจ่ายตลาดอะไรมาออกอ๋อใช่เขาเห็นคุณพี่2คนขายเกินมากแล้วของอย่างเงี้ยต้องคนวัยนี้ขายโบราณมาที่นี่ต้องคนวัยนี้แล้วยิ่งมีแกงบอลนี่หาที่ไหนกินไม่ได้เนาะแกงไม่เป็นก็ไม่แทงไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่แม่อร่อยแกงไม่ได้เลยด้วยเนาะเนาะมีลูกค้ามาบอกป้ามันคันมั้ยโอ้ถ้าคันเอามาคืนบอกไงแต่หมายถึงคนทำให้เป็นอาคารใช่ถ้าเขาคนจะกินเนี่ยต้องหาคนวัยนี้ยืนขายน่ะโอเคแน่นอนขอหมกด้วยนะชื่อทำแบบคนกินเลยแบบเพราะว่าชอบซื้อฝากกะทิแกงหวงอะไรคนแก่คนอะไรเพื่อมีพรรคพวกสูงอายุจำเสียงได้ใช่ไหมจำเสียงได้แล้วบอกใครนี่เราดูบ่อยมากเลยคุ้นเสียงเนาะขอบคุณนะครับกดรูประฆังไว้เดี๋ยวได้เห็นอ่ะร้าน FC ฮะนี่ชื่อร้านอะไรฮะเนี่ยยังไม่ตั้งชื่อก็เดินมาจะตั้งแล้วอยู่มา4เดินมาท้ายตลาดเนี่ยเนี่ยๆๆมีคุณพี่2คนยืนกันอยู่นี่แหละรวมกันได้ร้อยกว่าถูกต้องนี่ครับนี่ตลาดเดินมาเนี่ยเดินตึ๊ดๆๆมานี่อยู่นี่เลย FC มาอุดหนุนกันหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกจำเสียงได้อ๋อด้านท้ายนี่ก็จะเป็นตลาดสดแล้วครับเพื่อนๆอ๋อผักมาถึงบางครูวัดปทุมก็ยังเจอ FC นะคุณหมูยอเอาไหมล่ะหมูยอเอาหมูยอด้วยเอาแหนมด้วยหมูยอผสมทุกอย่างมาในรูปเลยครับผมมาหมูยออย่างนี้ดีพี่รัวเพียโดเห็นหมูยอของชอบอ่ะซื้อไปแบบไหนดีทำเองป่ะครับเนี่ยมาจากโรงงานเหรอมาจากโรงงานผมไม่มานานจากอร่อยนะแป้งน้อยเป็นสูตรเวียดนามอ๋อสูตรเวียดนามเหรอฮะใช่เป็นสูตรเวียดนามแท้ๆเลยสูตรเวียดนามเลยลองมั่งคุณตั๊กทานแต่หมูยออุดรบ้านนี้นี่ก็คนอุดรเขาซื้อในตลาดบ้านเขาชาวบ้านทำเองลองแหนมเราไม่ใช่เป็นภาษีด้วยนะให้กำหนดวันเที่ยวเอาจะไม่ทำเองนี่ได้เลยตัวนี้เอาไปยีอันไหนใช้ได้เลยฮะอันนี้จากที่คุณพี่จับเลยแปลว่าใช้ได้ละจาก2อัน80บาทเอาหมูยอไปให้พี่โดด้วยพี่โดแตะหลายทีละเอาที่มีหนังอ่ะ105 บาทอยู่ในรถบอกว่าไม่ต้องซื้อเยอะนะยังไงเต็มมือแล้วฝั่งนี้ก็เป็นผักนะฮะตรงตอนท้ายตลาดก็จะเป็นอาหารสดเนาะอันนี้น้ำพริกมีน้ำตาลพริกแกงต่างๆครับนี่ปลาทูอยากได้อะไรน้ำตาลยังมีอยู่นะไม่ต้องเยอะเพราะเห็นยังมีอยู่หน่อยๆเอากระปุกเล็กไปเอาถุงเล็กไปก็ได้นี่ครับไปก่อนนะ
อ๋อนี่เขามีกะทิด้วยนะเขาคั้นสดเลยเนี่ยกะทิที่นี่กะทิคั้นสดๆตรงนี้เลยครับสดๆใหม่เป็นไงเต็มมือแล้วนี่นี่ว่าจะไม่ซื้ออะไรอันนี้ก็เป็นอาหารทะเลหมูเนื้ออยู่ทางนี้ฮะเพื่อนๆไปโอ้คนเริ่มตลาดแล้วบ่ายแก่ๆ3 โมงกว่าไก่ไทยไก่บ้านไก่หนังเหลืองๆกุ้งหอยครับหาอะไรมาม่าไม่ใช่ไวไวเส้นไวๆก็นั่นน่ะร้านที่เป็นอันนี้น่าจะเป็นเจ้าเนื้อที่เป็นมุสลิมขายชาวมุสลิมขายหาร้านซายูตีฮันนานเนื้อสดเนื้อสวยเนาะเนื้อสวยๆครับมีเลือดมีแทบจะครบทุกส่วนเลยฮะปะเราไปเขามีป้ายห้ามถ่ายรูปเดินอ้อมเดินสุดแล้วก็เดินอ้อมเขามีหลายแถวมากฮะของเยอะนะคุณของเยอะดีแล้วตลาดหน้าเดินเนี่ยสะอาดพื้นแห้งเลยอ่ะใช่สะอาดมากพื้นแห้งสนิทหน้าเดินนี่หุงข้าวอย่างเดียวเลยเดินมาหอมข้าวหอมข้าวสวยหอมข้าวสุกข้าวเหนียวก็มีเอาไหมข้าวกล้องข้าวกล้องเขาก็ขายนี่บ้าบินนี่อันนี้เขาแข่งขนมบ้าบินนี่ผัดไทยผัดพริกผัดพริกกากหมูผัดไก่ย่างปลาร้าผัดกูตักติดกับดักแล้วเห็นปลาร้าผัดติดกับดักแล้วโอเคครับปลาร้าผัดอ่ะหยิบหมดแล้วกระเป๋าแห้งแล้วเนี่ยโดนกับดักเจอป้ายปลาร้าปุ๊บหยุดกึกเลยคุณตั๊กคือโดหัวเลาะมันปังครับของเยอะของเยอะนี่พาหนีพี่โดโดไส้กรอกอีสานเอาไหมล่ะเย็นไม่ต้องทานอะไรมากให้โดกินไส้กรอกอีสานเอาเปรี้ยวพอดีอะฮะ35 ซื้อไปเพราะว่าเย็นเราจะไม่ทันอะไรเยอะโดกินไหมเดี๋ยวให้โดโดกินมื้อกลางวันกินเยอะแล้วเย็นกินแค่นี้แหละไส้กรอกหมูล้วนแม่ยาวชัยภูมิชัยภูมิเหรอเจออะไรอีกแล้วห่อหมกอีกแล้วป้าวันโดนกับดักล็อกนู้นไปแล้วห่อหมกอันนี้ปลาช่อนเหมือนกันนะป้าวัน50-60ครับมีของดีๆอ่ะตลาดนี้กับข้าวดีมากของดีมากเนาะของดีหน้าแวะหน้าซื้อทุกเจ้าเลยนี่ดูนี่เนี่ยปลาบรรดาปลาอันนี้ลาบพริกเนาะตัวกำลังดีเลย30แล้ว30อันนี้40
ลาดพริกลาดอะไรอันนี้แบบเจียนเนาะนี่แบบเจียนเอาตัวนี้นะเยอะแล้ววันหลังมาใหม่โอ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อไข่ทรงเครื่องไข่ปิ้งทรงเครื่องน่ากินนะพอเอามาจัดเรียงเยอะๆอย่างนี้แล้วดูน่ากินไข่ปิ้งทรงเครื่องน้ำจิ้มเป็นอะไรฮะเปรี้ยวๆเหรอฮะใช่ครับเปรี้ยวๆน้ำจิ้มเปรี้ยวๆแล้วก็ย่างหอมๆเลยเนาะเอาเขานึ่งก่อนน่ะนึ่งแล้วก็มามังกรหมูปิ้งหมูปิ้งสไตล์ใหม่แล้วอย่างนี้เขามีแบบหลายรสชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีพริกไทยดำวิงแซ่บหมาล่าอันนี้รสดั้งเดิมพิซซ่าบาร์บีคิวหมูปิ้งแบบสไตล์ใหม่แล้วไม่เหมือนไม่แบบเดิมแล้วรสลาบเขาก็มีโทษครับอันนี้เครปโอ้ยดูผักดิคุณไม่ซื้อผักไปจิ้มปลาอะไรเหรอผักลวกอันนี้ต้มแซ่บยะโสอ๋อแบบนี้เลยต้มแซ่บแซ่บบัวลวกจิ้มขีดละ40บาทครับขอดูหน่อยนะครับนี่อ๋อมีทั้งหมูตรงนู้นหมูตรงนี้เนื้อดูก่อนอันนี้มีม้ามมีผักคีริ้วอันนี้มีหลอดลมมีไส้ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นหมูละสับกันอยู่ตรงนู้นเลยฮะแซ่บๆปรุงน้ำปรุงรสแซ่บให้เสียดายเพิ่งกินเนื้อตุ๋นมาของทอดยอดฮิตมีปอบเปี๊ยะมีไส้แฮมชีสไส้วุ้นเส้นทอดมันกุ้งก็มีฮะของทอดยอดฮิตทอดกันใหม่ๆกับกรอบหอมๆเลยครับเดินเหนื่อยเลยเหมือนกันเป็นไงคุณเป็นไงไหนยกดูสิยกโชว์สิยกโชว์สิได้อะไรมามั่งเราไม่ได้ฝากอะไรใครไว้ใช่ไหมเนี่ยจะออกนอกกระดาษแล้วไม่ได้ฝากใครไว้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเนาะได้ของครบถ้วนเป็นไงสนุนราคาแพงไหมคุณตั๊กไม่แพงนะเท่าที่เดินมาเทียบเลยของกินของที่จะไปรังสรรค์เมนูงั้นก็เพื่อนๆครับสำหรับตลาดสอรุ่งเรืองก็คงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเที่ยวไปไม่กลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายปะขึ้นรถแดดลมตกเดี๋ยววันนี้กลับบ้านหัววันหน่อยฮะไปเจอกันคลิปต่อไปครับ